ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับแล้วก็นี่คืออาชีพผู้สนับสนุนต้นทุกคนครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมโดยผู้สนับสนุนเก่าถึงตอนนี้ก็มี AK 303 Channel Saitama Sense นะฮะเหลือคือคุณพ่อนุตีคุณสุภชัยแล้วก็สุดท้ายคือ RDM TH ก็ผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงด้วยครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่ผมว่าครับคุณติดตามครับผมนะฮะแล้วเพิ่ม15บาทต่อเดือนก็จะมีป้ายกับผู้สนุนกับลูกอีโมที่ผมวาดเองครับผมนะฮะは瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった。今では5秒は止めていられる。時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいが、とにかく5秒ほどだと。ジョセフ、波紋で全身ガードしているんだったな。100年前は血と手を焼いた波紋だが、ザ・ワールドの前では全く無力のもの。โยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรในเรื่องคิวผมนะฮะรีวิวก็ผมปืนที่ผมสั่งมาอยู่ในกล่องนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมสั่งมาในไทยที่แล้วผมนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมมีจริงๆผมก็ทำการแกะกล่องแล้วผมเพื่อเช็คของแล้วก็ไปบอกทางราคาผมนะฮะว่าได้ของแล้วผมนะทีนี้แล้วใครที่อยากดูตัวผมได้มาใหม่แล้วจะเปิดกล่องแล้วผมเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูก่อนคุณผู้ชมอะโอเคทีนี้ก็มาถึงกันตอนที่ผมทำการตัดรูกล่องตัดเจาะรูแบบนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ทำการเปิดกล่องผู้ชมครับเฟิร์ฟนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นของข้างในครับผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิมีอะไรบ้างผู้ชมครับโอเคนี่ก็เป็นของในกล่องครับผมเนี่ยก็จะมีตัวปืนครับผมนะฮะแม็กซิมนัดกระสุน2แบบก็จะมีกระสุนแบบหัวธรรมดาครับผมนะฮะแล้วก็กระสุนแบบหัวที่ใช้ดูดครับผมมันสักชั้นละพันนะฮะมีทั้งหมดอย่างละ10เนาะแล้วก็นี่ก็เป็นของอัซซอรี่ครับผมนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนของแต่งครับผมแล้วก็จะมีส่วนตัวสายชาร์จครับผมกับแบตเตอรี่ครับผมนะฮะเหมือนตัวนี้จะเป็นแบบริโพครับผมนะฮะแต่เป็นริโพ3.7 โวลต์นะฮะอันเล็กครับผมอันนี้พวกของแต่งนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนตัวมีของแต่งสูงนี่คือกล้องแล้วผมนะฮะที่เป็นพิกาทินี่นะฮะแต่พิกาทินี่ไม่ได้ใช้เอ็นสไตล์แทชเมนต์เนาะแล้วก็มีคันท้ายผมนะครับอันนี้ใช้กับเอ็นสไตล์ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกบาร์เรลผมติดตัวลำกล้องนะฮะลำกล้องปืนแล้วก็นี่เป็นขาตั้งครับผมนะฮะแต่ไปวันนี้ผมจะขอยังไม่พูดถึงไอ้พวกนี้และไอ้พวกสีดำแล้วกันนะฮะขอเก็บไปก่อนนะผมโอเคนะครับอันนี้พูดถึงตัวปืนครับผมนะฮะโดยตัวปืนของเราเนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนกับตัวปืนของเนิร์ฟที่มีชื่อว่าสไตรฟ์ก็ผมนะคือถ้าเรียกได้ว่าก๊อปกันมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมมาเห็นไหมฮะโอ้ยโคตรเหมือนครับผมนะครับแต่มันก็จะมีดีเทลที่มันต่างกันเล็กน้อยนะฮะไม่ได้เยอะมากแต่ดีแต่ว่าถ้าเป็นรูปร่างมันจริงๆท่านเรียกว่าเหมือนกันเลยครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการใช้ของเจ้าปืนนี้ครับผมนะฮะถ้าเกิดต้องการใช้งานเนี่ยครับผมนะฮะไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เขาเอามาให้ครับผมแล้วมันรีชาร์จได้เป็นเหมือนลิโป้มันก็จะไม่ผิดนะฮะวิธีการใส่แบตเตอรี่คือต้องเอาไขควงไขตรงนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะนี่ไขควงครับผมนะฮะเอามาไขตรงนี้นะครับนี่นี่นะก็จะมีสล็อตอยู่ครับผมนะฮะแล้วก็เป็นช่องใส่แบตเตอรี่แล้วก็ตรงนี้มีเหมือนคู่มืออธิบายเล็กๆครับผมวิธีการใส่แบตเตอรี่ครับผมนะก็คือให้เอาสายสีแดงต่อสายสีแดงสายสีดำต่อสายสีดำครับผมนะฮะไม่น่ายากมากเนาะนะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่เขาก็จะมีสายผมสีแดงกับสีดำนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะผมนะฮะโอเคก็ต่อให้ถูกไว้ถูกกันแล้วผมนะฮะไม่ยาก
ันก็คอมมอนเซนิลาผู้ชมฮะโอเคอันนี้สีดำมันอยู่ข้างล่างนะฮะต้องให้แบบนี้นะฮะสีดำอยู่ข้างล่างสีแดงข้างบนเป็นผมเห็นยกมือผมนะฮะโอเคเข้าไปเรียบร้อยผมนะครับนี่ก็ใส่ไปแล้วนะฮะอ่ะคือสายตรงนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ตรงสีแล้วผมทีนี้ผมก็จะเก็บมันเข้าไปให้ผมฟึบนะฮะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นก็ปิดฝาผู้ชมครับไม่ยากบอกปิดฝามันเอาเนี้ยสไลด์เข้าไปครับผมนะฮะแล้วก็ไขสกรูครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้ไอความพิเศษของปืนตัวเนี้ยที่มันต่างกับสไตร์ก็ผมนะฮะคือมันเป็นฟาร์มบัตเตอร์เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันมีความสามารถของมันคือ2ตัวการเลือกยิงครับผมนะฮะอันเนี้ยสามารถเลือกยิงได้3หมวกก็จะเป็น2ตัวหมดถ้าเริ่มวันแรกผมก็จะส่งตัวหมดเซมิออโต้คือเหมือนสตราฟธรรมดาผมก็ยิงนะนอกที่เริ่มอันที่2ครับผมอันนี้จะเป็นการยิงเบิร์สหมดจะยิงทีละ3นัดนะครับแล้วก็สุดท้ายผมเลือกไปสุดๆเลยผมปึ๊บก็จะเป็นการเลือกเกี่ยวกับฟูลออโต้นั่นเองครับผมนะซึ่งผมมีชุดเดโมให้ดูแต่ว่านี้จะมาสอนก่อนละกันนะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมจะพูดถึงวิธีการยิงทั่วไปก่อนละกันนะวิธีการยิงทั่วไปของเราสมัยตะเลียใช่ไหมนะฮะแล้วก็ต้องเอากระสุนแซมแม็กกาซีนนะอันนั้นเฟสนะฮะเราต้องสูตรแซมแม็กกาซีนก่อนผมใช้กระสุนนี้ละกันนะฮะกระสุนนั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะโอเคทีนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะฮะก็มาใส่ผมแบบนี้นะครับปุ๊บนี่นะฮะอ่ะทีนี้ถ้าจะยิงครับผมก็กดปุ่มนี้ครับผมนะครับมันจะมีปุ่มเรปติเกอร์ก่อนก็คือเหมือนของสตาร์ก็คือให้เรากดเปิดมอเตอร์ก่อนแหละครับผมนะฮะตรงนี้เรื่องหมดเนี่ยมันจะมีผลกับมอเตอร์อีกตัวที่อยู่ตรงนี้แล้วผมจะลองยิงแบบสมิออโต้ให้ดูกับผู้ชมครับโอเคสมิออโต้ถ้าเลือกไว้สุดมันจะเป็นการปิดนะลืมบอกแบบที่สุดจะเป็นการปิดเป็นนี้ก็จะเป็นการเปิดกับผมนะฮะโอเคจะลองยิงใส่กระเป๋าผู้ชมครับโอ้ยยิงแรงอยู่หน้าฟังจากเสียงแล้วถือว่ายิงแรงอยู่ผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคนะทีนี้ผมจะลองยิงสองตัวเป็นเลขที่เป็นเลข3นะฮะมันจะเห็นอยู่เนาะทีนี้เราไปเป็นกราฟผมเลข3ปุ๊บนี่นะฮะอันนี้จะเป็นเบิร์สครับผมที่ผมกดค้างครับผมนะฮะไม่ทำการยิง3นัดนะฮะเดี๋ยวดูกันผู้ชมครับอันนี้เห็นไหมเนี่ยเนื้อจะเห็นไหมผู้ชมฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ผมเนี่ยผม3นัดนะฮะแบบนี้ครับผมอันนี้กระสุนเหลือเท่าไหร่นะผมนะฮะแล้วอยู่2นัดเนาะอยากใส่กระสุนเพิ่มหน่อยก็จะให้ดูฟูลออโต้ครับผมนะฮะต้องใส่น้อย4จะได้ดูได้ครับผมนะฮะโอเคใส่ไว้4นัดปึ๊บนี่นะครับทีนี้ผมจะลองยิงฟูออโต้คือปรับตรงเนี้ยไปสุดแล้วผมเป็นตัวเอ็นนะฮะปึ๊บนี่ครับผมยิงกันนะนี่ครับผมก็ประมาณนี้ตัวค้ามันก็จะมีมอเตอร์ก็จะมีเสียงขยับอยู่เห็นไหมฮะเป็นเสียงโปรพุชเชอร์ทำงานนะผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะไอ้สองตัวปืนนะผมวิธีการใช้งานนะผมนะโอเคถ้าเราเลื่อนสุดท้ายก็เป็นการปิดปืนนะผมนะฮะจะได้เติมแบตเตอรี่เนาะทีนี้นะครับพูดถึงรูปทรงดีไซน์มันซะหน่อยครับผมนะครับผมเหมือนเฮ้ยพูดจริงๆคือมันเหมือนสตรายที่ผมบอกไปมันเหมือนสตรายนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดของมันหน่อยละกันนะผมมันค่อนข้างต่างอยู่ครับผมโอเคเนาะตัวอันแรกผมที่บอกไปคือปืนไม่ได้สมมาตรนะผมนะสตรายมันก็ไม่ได้สมมาตรเหมือนกันก็เหมือนกับสตรายเลยครับผมมีความไม่สมมาตรเหมือนกันด้วยนะฮะต่อมาด้านหน้าครับผมตรงฟอร์ทัชเมนต์ตัวนี้เราสามารถที่จะเอาตัวแอทแทชเมนต์ของตัวเนิร์ฟเอสไตร์มาใส่ได้ครับผมนะครับอย่างเช่นโคโนบาเรลผมนะครับนี่นะฮะก็เอามาใส่ได้ผมปุ๊บนี่นะฮะมีตัวล็อกด้วยผมนะฮะอ่ะนี่จะขยับนิดนึงครับผมนะฮะจะไม่ได้ดีเท่าของเนิร์ฟเนาะนะฮะโอเคเนาะต่อมาผมอันข้างล่างตรงนี้ครับผมอ่ะข้างล่างตรงนี้จะไม่ใช่ตัวเอ็นสไตร์เรียลผมนะฮะมันจะเป็นพิกิทินี่ครับผมเหมือนที่ใช้กับพวกแอร์ซอฟต์อะไรนี้เนาะนะฮะอันนี้ไม่สามารถใช้กับตัวแอคเซอรี่ของเนิร์ฟได้ครับผมนะครับน่าเสียดายนะตรงนี้เนาะนั่นแหละเขากลัวคงโดนลิขสิทธิ์เยอะนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูผู้ชมอันนี้ผมจะลองดูนะฮะเพราะเหมือนมันกว้างมากเห็นไหมฮะมันกว้างครับผมนะฮะคือผมพยายามเอาเนี่ยแต่เข้าไปให้ผมนะฮะเนี่ยมันใหญ่มากมันเลยล็อกไม่อยู่ผู้ชมฮะก็ไม่อยากฝืนมันด้วยกลัวมันจะหักนะฮะโอเคเนาะต่อมาครับผมนะครับด้านบนนะฮะตรงนี้ครับผมมีไอรอนไซด์เนาะนะจริงๆตัวเนี้ยมันจะต่างกับของสตาร์ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าแต่จะเล็กกว่าผมเพราะมันจะเอาไว้ไซส์สไลด์ครับผมนะฮะเพื่อเอาเรียวมาใส่ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็ตรงนี้ข้างบนนี้มีแจมดอร์ผมสามารถจะเปิดได้ปิดได้ครับผมแต่ว่ามันล็อกค่อนข้างแน่นนะฮะตัวแจมดอร์เนี่ยเผื่อมีกระสุนค้างอะไรนี้นะฮะก็มาเช็คได้ครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาผมตรงนี้นะครับตรงนี้คือเอ็นสไตร์เทคนิคอลเรียลแต่ไม่มีตัวล็อกนะฮะก็คือเราเอาสมมติจะเอาสโคปเนี่ยมาใส่ได้นะฮะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้สโคปนะฮะ
เนี่ยผมก็ใส่ได้แต่มันจะไม่มีตัวล็อกแล้วก็ไม่มีตัวที่มันยึดตรงนี้ด้วยนะฮะดังนั้นสามารถจะเลื่อนไปสุดได้ผมแต่ว่านี่ก็ค่อนข้างนั่นอยู่นะคือไม่จำเป็นต้องมีก็ล็อกได้อยู่นะฮะในส่วนของตัวไอตัว N Style Tactical Rear ข้างบนเนี่ยผมนะฮะโอเคออกก็ฟึบแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมาครับผมนะครับตัวด้านท้ายของมันครับผมตรงนี้นะฮะตัวท้ายมันก็เป็นN Style Attachment เหมือนกันสามารถจะเอาไอตัวบันท้ายของตัวเอิร์นเนิร์ฟจริงๆมาใช้ได้เหมือนกันนะผมนะฮะโอเคนะอย่างเช่นผมจะเอาเนี้ยผมอันนี้ของ God of นะมาใส่ดูผู้ชมฟึบเนี่ยนะฮะก็ใส่ได้แต่มันจะค่อนข้างที่จะฟิตนะฮะคือตอนนี้ผมลองมันรู้สึกว่ามันฟิตมากนะฮะโอเคนะแต่ก็ใส่ได้อยู่ครับผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นattachment ที่ผมเอามาใช้เนาะนะฮะเป็นของ God of แต่ดึงออกข้างยากหนึ่งผู้ชมเพราะมันแน่นนะฮะโอเคโทษทีสอบไปกระแทกขากล้องนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาครับผมนะฮะตรงนี้มีสวิตช์เนาะนะผมก็คือถ้าอยู่ตรงเนี้ยล่าสุดก็จะเป็นการปิดนะฮะที่อยู่ทางด้านเนี้ยด้านเข้าหาตัวเราจะเป็นการปิดนะฮะเลื่อนไปที่เป็นมันจะมีเข็มเล็กหนึ่งครับผมนะฮะเลื่อนไปปุ๊บข้างล่างก็จะเป็นการยิงแบบเซมิฟูลออโต้คือนะต่อมาก็เป็นเบอร์สามนัดแล้วก็สุดก็เป็นฟูลออโต้เนาะนะครับแล้วก็ปุ่มเลฟทิกเกอร์ก็กับปุ่มทิกเกอร์ร้ายของสตรายฟ์อยู่นะนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็มีปุ่มแมกกาซีนรีลีสเหมือนของสตรายฟ์ก็ผมนะฮะอ่ะแล้วก็มันก็จะมีตัวเดที่เป็นสายหลับการให้สลิงก็ผมมี2จุดเหมือนของสตรายฟ์แล้วก็มี2ตัวตรงที่อยู่ใต้พันท้ายปืนตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวข้างบนตรงนี้นะครับนี่เอาไว้ใช้ห้อยกับสลิงได้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคก็แล้วก็นะครับตุแล้วก็ตัวแมกกาซีนที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้กับตัวปืนของเนิร์ฟแท้ได้ครับผมอันนี้เป็นสตรายฟ์แท้นะฮะก็เอามาใส่ครับผมฟึบใส่ได้ครับผมนะครับเนี่ยเอาออกได้นะฮะแต่จะฝืดๆหน่อยครับผมนะฮะแล้วก็ในทางเดียวกันนะผมตัวปืนนี้ก็สามารถที่จะรองรับไปส่งตัวพวกแม็กของเนิร์ฟด้วยเหมือนกันนะผมนะจะฝืดนิดนึงเหมือนกันนะผมนะฮะจะไม่แบบดีเท่าเนิร์ฟเนาะนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคทีนี้ต่อไปเราจะไปดู FPS test กันนะผมว่าเป็นยังไงครับผมนะฮะเราก็ไปดูการนะผมอาจจะข้างยาวนะฮะโอเคทีนี้ผมเราจะมาทำการทดลองยิงครับผมเจ้าตัวปืนคิวเอ็กเนาะนะฮะไม่มั่นใจว่าจะใส่ในคลิปเต็มเลยไหมครับผมหรือว่าจะทำคลิปแยกเนาะนะครับนี่นะฮะเพราะว่าวันนี้มันมีหลายโหมดเนาะมีทั้งโหมดเซมิออโต้นะครับแล้วลงมาไปเป็นส่วนตัวเป็นเบอร์สำนักแล้วก็ต่อมาไปส่งตัวฟูลออโต้ครับผมนะมี3โหมดแล้วก็กระสุนที่ผมจะใช้ทดลองเนี่ยครับผมมี4แบบครับผมนะฮะแล้วก็จะมีส่งตัวกระสุนที่เขาให้มาสีเหลืองธรรมดาเนี่ยครับผมธรรมดาที่เขาให้มาครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมก็เป็นกระสุนที่เขาให้มาเหมือนกันจะเป็นเหมือนหัวแบบหัวดูดครับผมซักชั่นเนาะแล้วก็ต่อมาครับผมกระสุนอีลิทอันนี้จะใช้เยอะหน่อยครับผมนะฮะเป็นกระสุนหลักที่ผมจะใช้เนาะนะฮะจะลองดูแล้วก็สุดท้ายผมส่งตัวกระสุนว่าอิริเหมือนกันจะเป็นหัวแบบซักชันนะฮะโอเคเนาะตัวแรกผมจะมาลองตัวนี้ก่อนจะเป็นกระสุนนี้ผมจะแบ่งชุดก็ผมนี้มีสิบนัดนะผมจะแบ่งชุดเป็นสามนัดแรกจะเป็นสองตัวเซมิออโต้ต่อมาสามนัดตรงกลางจะเป็นเบิร์สไฟนะสามนัดนั้นแล้วก็ตัวท้ายจะเป็นสองตัวการฟูลออโต้ทั้งหมดนะฮะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงก็มาเริ่มดูกันผู้ชมโอเคครับผมอันนี้บลัสเตอร์ของผมนะประกอบโครโนกราฟมาเลยโอ้โหชิงๆนะฮะเป็นเอสไตร์นะผมใส่ได้เนาะนะฮะโอเคทีนี้เรามาทำการเปิดบัสเตอร์นะครับเป็นโหมดตัวสมิออโต้ของผมนะฮะแล้วก็เปิดตัวโคโนกาของผมนะฮะโอเคครับผมนี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมครับต่อมาเริ่มแล้วผมอันนี้เล่นในโหมดส่งตัวสมิออโต้ผู้ชมแรกไป53 7062.9 เนาะนะทีนี้ผมจะปรับเป็น2ตัวซามิเป็นเบิร์สโหมดครับผมนะฮะเป็นอันที่2ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมต่อมาสุดท้ายฟูลออโต้ครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับนี่เกือบจะ10เลยนะฮะโอเคต่อมาแม็กนี่สอนผมจะลองคือตัวซักชั่นนะผมที่เขาแถมมาให้ครับผมนะฮะจะลองดูว่าผมมันจะเวิร์กไหมนะฮะฮึบมันจะอยู่บนดิฟฟาร์วิวไหมนะโอเคลองดูผู้ชมครับโอเคไปโอเคอันนี้ผมยิงฟัวโต้ไปครับผม4นัดนะฮะรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมนะที่สุดกว่าเองครับผมต่อมาจะลองที่สองตัวเบิร์สไฟร์ครับผมนะฮะโอเคครับผมลองดูผู้ชม
ปีครับผมก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็น2ตัวเซมิอาโต้ผู้ชมครับไปนะฮะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะยิงไม่ค่อยแรงครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะโอเคทีนี้ครับผมจะมาลองสองตัวแม็กนะฮะอันนี้เป็นแม็กที่เต็มไปด้วยอีดานนะฮะมี18นัดนะฮะจะผมจะแบ่งเป็นชุดดังนี้ก็คือเป็นเซมิออโต้6นัดเบิร์ส6นัดแล้วก็ฟูออโต้อีก6นัดนะฮะจะมาลองดูกันคุณผู้ชมครับโอเคใส่เข้าไปชุบนี่นะฮะเปิดโคโนกราฟอีก1นะฮะไอ้ปากเขาแบ่งนะคุณผู้ชมฮะทีนี้ผมจะหมดปะเนี่ยโอเคลองผู้ชมฮะเอานะไปผู้ชมฮะ70นะฮะ71 72 70 75 70นะฮะโอเคทีนี้เราจะเปลี่ยนหมดเป็นเบิร์สกับผม2ชุดนะฮะจัดไปชุดละไปโอเคต่อมาชุดที่2ครับผมโอเคครับผมต่อมาเป็นฟูออโต้ผู้ชมครับเรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมบอกเลยว่าก็ยิงโอเคอยู่หน้าผมว่านะทีนี้สุดท้ายสุดก็ผมจะลองกับซักชั่นเฮดนะฮะอันนี้ผมมี12นัดนะฮะจะแบ่งเป็นเป็นยิงเซมิสามนะผมแล้วก็ซักชั่นเซมิสามแล้วก็เบิร์ส2ชุดนะฮะแล้วก็ออโต้6นัดจะเริ่มชุดฮะโอเคไปครับผมติดนะฮะนัดแรกติดเลยผู้ชมครับสุดยอดนะฮะความหวังดีจริงๆโอเคมาผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องเคลียร์แจมก่อนโอเคครับผมว่าผมจะต้องลองผมจะลองเป็นอะไรดีผู้ชมมันติดอ่ะโอเคใหม่ผู้ชมเหมือนซิงเกิลมันจะไม่ค่อยเป็นวอลล่าไปเนี่ยนะฮะน่าจะเหมือนอาการเดียวกับอันนี้แน่เลยโอเคผู้ชมครับเรียบร้อยนะฮะไม่น่าเวิร์กเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยฮะโอเคผมจะข้ามเป็นเป็นเบิร์ดเลยละกันผู้ชมครับเพราะเบิร์ดมันจะมีตัวผัดช่วยได้ผู้ชมโอเคเบิร์ดนะฮะอุ๊บไปเลยพี่เบิร์ดไม่ออกขอบคุณครับรู้สึกว่าตัวส่วนนี้จะดื้อมากๆนะฮะและดูโหมันปั่นคือแบบโหมันกินโฟมยับเลยเนี่ยจริงๆโหผมว่าเปลี่ยนกระสุนดีกว่าผู้ชมฮะคืนฟืนใช้ผมว่ากระสุนนี้พังกันแน่นะฮะกินพังกันแหละครับผมมาเลยผู้ชมครับเราเป็นนั้นนะโอเคไปผู้ชมครับไม่เวิร์กเหมือนกันนะฮะดังนั้นผมขอตัดว่าซักชั่นใช้ไม่ได้ผลคือไม่ได้คือใช้กระสุนอีลิตดีกว่าผมนะฮะเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าใช้ได้ปุ๊บนะฮะกระสุนผมจะมีจุดจบเป็นแบบนี้ครับผมนะครับไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยผมนะครับนี่นะฮะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยของเนี้ยมันหายไปคือไม่ใช่อะไรคือมันโดนตัวไฟวิวมันกินคุณผู้ชมฮะมันยิงไม่ออกอะไรครับผมโอเคแล้วสลับไฟเดมโมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมฮะโอเคนะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นไงบ้างก็สำหรับ FPS Test บอกเลยว่าโคตรนานนะฮะก็ที่ดูประมาณนั้นแหละผมนี่นะฮะโอเคแล้วก็สำหรับคลิปผมปืนนี้ขอตกลงไปกับกระจกลงไปก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าคลิปหน้าผมจะเป็นส่วนตัวเราอัคเซอรี่ของมันเนี่ยผมนะฮะจะเอามาให้ดูประกอบดูเป็นยังไงครับผมนะฮะแล้วพอแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมองสไครต์นะผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบาย